องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กันนะครับในเรื่องของใบชานะครับที่มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไปแล้วนะครับว่าใบชาเนี่ยเริ่มต้นนะครับจากเดินทางการเดินทางออกจากจีนนะครับเข้าสู่อังกฤษนะครับในช่วงประมาณสักศตวรรษที่17ปี1600กว่าๆนะครับแล้วพอถึงปีศตวรรษที่18เนี่ยนะครับปี1700กว่าๆใบชาก็กลายเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองครั้งแรกนะครับในการเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันนะครับหรือว่า Boston Tea Parties จนนำไปสู่อเมริกา Revolutions นะครับในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับหลังจากอเมริกา Revolutions ไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อสงครามยุติลงนะครับการจัดตั้งอเมริกานะครับ United States of America ก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนเกิดขึ้นพร้อมๆกับ The First Federal Elections ด้วยนะครับ The First Federal Elections ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดขึ้นในปี1788ถึง1789นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับในการเลือกตั้งครั้งนั้นนะครับเพื่อควบคู่กันไปกับการรับรองนะครับรัฐธรรมนูญของสหรัฐนะครับในปี1788จอร์จวอชิงตันนะครับก็ได้รับเลือกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่ในอังกฤษเองเนี่ยโอ้โหย้อนหลังกลับไปนะครับอังกฤษเนี่ยเลือกตั้งครั้งแรก80ปีนะครับก่อนที่อเมริกาจะมีการเลือกตั้งนะครับอเมริกาเนี่ยมีการเลือกตั้งในปี1788นะครับในขณะที่การเลือกตั้งในอังกฤษครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นนะครับ by the act of union นะครับปี1708 80ปีก่อนจากนั้นแต่ว่าการเลือกตั้งทั้งในอังกฤษทั้งในอเมริกาซึ่งเป็นต้นทางของประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่การเลือกตั้งแบบที่พวกเรานึกออกในทุกวันนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งเนี่ยมีแต่เฉพาะผู้ชายที่มีฐานะทางสังคมมีการศึกษาไม่ใช่ทุกคนนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งเมื่ออายุถึงเกณฑ์เหมือนในปัจจุบันนี้ไม่ต้องพูดถึงทาสไม่ต้องพูดถึงชาวผิวดำนะครับแม้กระทั่งผู้หญิงเองในอดีตพวกเธอก็ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับและนี่แหละครับคือเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของ Women Liberation Movement นะครับหรือว่าขบวนการขับเคลื่อนเสรีภาพของเหล่าสุภาพสตรีนะครับ WLM ซึ่งแน่นอนนะครับขบวนการเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับการที่มีใบชานะครับแล้วก็ร้านน้ำชาเป็นแกนกลางนะครับที่ทำให้พวกเธอสามารถที่จะมาพบปะพูดคุยกันนะครับแล้วก็นำไปสู่การเรียกร้องสิ่งที่เรียกว่า suffrage นะครับ suffrage ก็คือการที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิที่จะเลือกตั้งและกำหนดนโยบายของประเทศของตัวเองไม่น่าเชื่อนะครับเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นในโลกประชาธิปไตยนะครับซึ่งใช้เวลานานมากนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกอังกฤษเลือกตั้งครั้งแรกไปแล้วแต่ปี1708นะครับในขณะที่อเมริกาเลือกตั้งไปแล้วตั้งแต่ช่วงของตั้งประธานาธิบดีคนแรกใช่ไหมครับ1788นะครับในขณะที่กว่าที่ผู้หญิงจะมีสิทธิเลือกตั้งในอังกฤษได้เนี่ยนู่นเลยครับสงครามโลกครั้งที่1เพราะฉะนั้นระยะเวลาตั้งแต่ช่วง1708นะครับถึงช่วงระยะเวลา1918นะครับโอ้โหมันกินเวลาประมาณสัก200กับอีก10ปีนั่นคือช่วงเวลาซึ่งผู้หญิงยังไม่มีสิทธิเลือกตั้งนะครับในสมัยก่อนผู้หญิงมีสิทธิอะไรบ้างครับแน่นอนถ้าพวกเธอโชคดีนะครับเกิดขึ้นมาในตระกูลใหญ่นะครับเกิดขึ้นมาในครอบครัวของชนชั้นกลางถึงชนชั้นสูงเนี่ยนะครับเธอก็มักจะถูกอบรมบ่มนิสัยนะครับให้กลายเป็นกุลสตรีหรือกลายเป็นเลดี้สนะครับเธอก็จะได้รับการเรียนการสอนในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยการเข้าสังคมการแต่งกายนะครับการปฏิบัติตัวให้ดูมีกิริยาท่าทางในวิธีคิดแบบวิกตอเรียนนะครับผู้หญิงไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์นะครับผู้หญิงไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์นะครับได้เรียนแค่พอออ่านออกเขียนได้พอแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนวิธีการเรียนของเธอก็ไม่ได้เข้าไปในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนแบบที่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเรียนกันด้วยนะครับในครอบครัวของชนชั้นสูงเนี่ยก็จะมีครูไปสอนที่บ้านเพื่ออะไร
พื่อหวังว่าเธอจะเป็นกุลสตรีที่ดีนะครับแล้ววันหนึ่งก็จะสามารถหาสามีที่อยู่ในชาติตระกูลในระดับเดียวกันหรือว่าชาติตระกูลที่มีฐานะทางสังคมฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าแล้วก็อยู่บ้านเป็นภรรยาเลี้ยงดูลูกๆต่อไปในขณะที่ในกลุ่มของผู้หญิงที่เกิดขึ้นมาในครอบครัวของคนจนนะครับในผู้หญิงที่เกิดขึ้นมาในครอบครัวของชนชั้นกลางล่างจนถึงคนยากจนเนี่ยพวกเธอก็แทบจะไม่ได้เรียนอะไรเลยครับแล้วก็แน่นอนมีชีวิตเพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเข้าสู่โรงงานตั้งแต่วัยเด็กนะครับแล้วก็ถูกกดขี่ด้วยนะครับเพราะว่างานแบบเดียวกันที่ผู้หญิงทำได้เท่ากับที่ผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ได้ค่าจ้างได้ค่าแรงน้อยกว่าผู้ชายด้วยซ้ำและเนี่ยครับคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับปี1786นะครับต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงช่วงเวลาของปลายศตวรรษที่19ต้นศตวรรษที่20ที่ขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรีจะเกิดขึ้นนะครับพอถึงช่วงของศตวรรษที่19นะครับปี1800กว่าๆเนี่ยsuffrage หรือว่าการเลือกตั้งแบบทั่วไปที่ทุกคนมีสิทธิ์เนี่ยยังลิมิตแต่เฉพาะผู้ชายนะครับมีขบวนการที่เรียกว่าขบวนการซาทิสเกิดขึ้นนะครับในอังกฤษที่เหล่าชนชั้นกรรมกรนะครับออกมาเรียกสิทธิเสรีภาพว่าเฮ้ยฉันเป็นคนเหมือนเธอนะเพราะฉะนั้นฉันต้องได้รับสิทธิในการเลือกตั้งเท่ากันดังนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ชายที่เป็นเจ้าของกิจการผู้ชายที่มีฐานะสังคมดีผู้ชายที่ร่ำรวยเท่านั้นผู้ชายที่มาจากชนชั้นสูงเท่านั้นที่จะสามารถเลือกตั้งได้นะครับอังกฤษเปลี่ยนไปละในศตวรรษที่19นะครับปี1800กว่าๆเนี่ยอังกฤษก็เริ่มอนุญาตให้ผู้ชายทุกคนสามารถที่จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในปี1848นะครับตอนนั้นก็กำหนดไว้เลยว่าผู้ชายทุกคนนะครับที่อายุเกินกว่า21ปีบริบูรณ์สามารถที่จะเข้ามาเลือกตั้งได้แต่นั่นไม่ใช่สำหรับผู้หญิงครับโดยเฉพาะผู้หญิงยังถูกมองโอ้โหผู้ชายบางคนก็ดูถูกเหยียดหยามผู้หญิงด้วยนะครับในอดีตเนี่ยมันมีงานวิจัยถึงขนาดที่บอกว่าผู้หญิงไม่ฉลาดเท่าผู้ชายหรอกอ้าวเฮ้ยทำไมผู้หญิงฉลาดไม่เท่าผู้ชายล่ะเพราะผู้หญิงสมองเล็กกว่าผู้ชายอ้าวแล้วทำไมผู้หญิงสมองเล็กกว่าผู้ชายล่ะก็ดูสิรูปร่างของพวกเธอเล็กกว่าเพราะนั้นสมองก็เล็กกว่าสมองเล็กกว่าก็โง่กว่าเพราะนั้นโง่กว่าก็ไม่สามารถที่จะกำหนดนโยบายได้วิธีคิดของคนในยุคหนึ่งก็คิดแบบนั้นจริงๆแต่แน่นอนก็มีนักเศรษฐศาสตร์นักรัฐศาสตร์นักปรัชญาแนวคิดเสรีนิยมนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่า Unilateralism นะครับหรือว่าทฤษฎีอรรถประโยชน์นิยมเนี่ยนะครับโดยจอห์นสจ๊วตมิลล์เนี่ยก็ออกมาตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมอังกฤษมีพระนางวิกตอเรียที่เป็นพระราชินีหน้าได้ผู้หญิงสามารถปกครองในระดับท็อปสุดได้แต่ทำไมผู้หญิงธรรมดาแม้แต่การทำอะไรง่ายๆอย่างเช่นเลือกตั้งก็ไม่มีสิทธินะครับเพราะนั้นคนอย่างจอห์นสจ๊วตมิลล์คนที่เป็นนักปรัชญาแนวเสรีนิยมเองเนี่ยก็เริ่มมีแนวคิดแบบนี้แล้วนะครับว่าเอ๊ะจริงๆผู้หญิงน่าจะมีสิทธิในการที่จะเลือกตั้งได้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มขบวนการของผู้หญิงนะครับที่เริ่มต้นสอดคล้องกับทฤษฎีอรรถประโยชน์นิยมก็แน่นอนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มสตรีนะครับที่มีการศึกษาถึงแม้จะไม่ใช่การศึกษาแบบทฤษฎีนะครับแต่ว่ามีการศึกษาในระดับที่อ่านออกเขียนได้นะครับแต่งงานมีครอบครัวกับผู้ชายนะครับที่มีการศึกษาแล้วก็เห็นอกเห็นใจผู้หญิงกลุ่มนี้ก็จะเริ่มออกมาเป็นกลุ่มแรกๆที่ปัจจุบันนี้เราอาจจะเรียกพวกเธอว่าเฟมินิซึมก็คือขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรีนะครับก็เริ่มเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19ต้นศตวรรษที่20นะครับแล้วก็แน่นอนสิ่งที่พวกเธอเรียกร้องก็คือ suffrage นะครับการที่พวกเธอจะมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกตั้งแล้วก็แน่นอนนะครับในทุกกระบวนการเรียกร้องเนี่ยมันก็จะมี2ปีกเสมอถูกต้องไหมครับมีสายพิราบกับสายเหยี่ยวนะครับกลุ่มที่สนับสนุน suffrage นะครับที่เป็นกลุ่มที่มาเป็นสายพิราบนะครับสายพิราบเนี่ยเขาเรียกว่า suffragist นะครับsuffragist นะครับคือ suffrage เนี่ยมัน suffrage suffrage ที่แปลว่าการมีสิทธินะครับอย่างเช่น universal suffrage อย่างเงี้ยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดกลุ่มที่เป็นสายพิราบนะครับเรียกร้องแบบสงบสันตินะครับแก้ไขกฎหมายในรัฐสภาเรียกร้องโดยใช้วิธีการสงบสันติพวกเธอจะเรียกตัวเองว่า suffragist นะครับ suffragist suffragistในขณะที่กลุ่มที่อาจจะเป็นสายเหี่ยวนะครับมาทางใช้ความรุนแรงนิดหน่อยนะครับเธอจะเรียกตัวเองว่า suffragette นะครับ S U F
FRAGETTE นะครับ Suffragette นะครับเพราะนั้นก็ค่อนข้างที่จะเชิงรุกนะครับตัวแทนคนสำคัญของกลุ่ม Suffragist นะครับก็อย่างเช่นคุณผู้หญิงที่ชื่อว่า Millicent Scarlett FawcettMillicent Scarlett Fawcett เนี่ยนะครับก็แน่นอนเกิดขึ้นมาในครอบครัวชนชั้นสูงนะครับได้รับการศึกษาอย่างดีนะครับจากครูที่ครอบครัวจัดหามาให้นะครับแล้วก็แต่งงานกับส.ส.อังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้เรื่องกฎหมายนะครับแล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนวิธีการคิดแบบ suffragist นะครับในขณะที่ suffragist คนที่เป็นผู้นำคนสำคัญก็คือEmmeline Pankhurst นะครับ Emmeline Pankhurst เนี่ยก็แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าเธอเองจะแต่งงานกับทนายความนะครับเป็นทนายความที่สนับสนุนสิทธิสตรีด้วยนะครับแต่ว่าเธอเองก็ เกิดขึ้นมาในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะเป็น activist นะครับเป็นกลุ่มที่เน้นเรื่องของการจัดแคมเปญรณรงค์ทางการเมืองแบบใช้กำลังนิดหน่อยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่ากลุ่มนี้เองเนี่ยเมื่อเธอใช้ความรุนแรงถูกต้องไหมครับเมื่อเธอใช้วิธีการเรียกร้องโดยการไปปิดพื้นที่ไปประท้วงนะครับไปทำลายทรัพย์สินบ้างบางครั้งเนี่ยกลุ่ม suffragettes เนี่ยก็เลยกลายเป็นกลุ่มซึ่งถูกผู้ชายในเวลานั้นเนี่ยดูถูกเหยียดหยามมากมายนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามพวกเธอเนี่ยก็จะมีจุดร่วมมีจุดที่จะสามารถไปด้วยกันนะครับนั่นก็คือเราต้องเข้าใจนะครับว่าในอดีตเนี่ยสิทธิของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้มีมากเหมือนทุกวันนี้นะครับผู้หญิงเองต้องอยู่บ้านต้องเลี้ยงดูลูกนะครับสำหรับคนที่มีฐานะดีสำหรับคนที่มีฐานะไม่ดีก็อย่างที่ผมบอกก็อยู่ในโรงงานไปถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในโรงงานไปพวกเธอก็ฐานะทางเศรษฐกิจต่ำกว่าในขณะที่กลุ่มคนชั้นสูงเองผู้หญิงเองก็จะไปแฮงเอาท์เหมือนสมัยนี้ไม่ได้ถูกต้องไหมสมัยนี้ผู้หญิงจัดปาร์ตี้ได้ไปกินข้าวอยู่ในภัตตาคารหรูๆนั่งเหมือนกับผู้ชายได้รวมกลุ่มพูดคุยกันได้แต่ผู้หญิงในช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับปี1800กว่าๆเขาทำแบบนั้นไม่ได้นะครับเขาไม่สามารถที่จะไปยืนอยู่ใน gentleman club สมัยก่อนเขาเรียก gentleman club ด้วยซ้ำนะครับก็คือคลับที่ผู้ชายเขาอาจจะเล่นบิลเลียดนั่งกินวิสกี้คุยกันไปเรื่อยๆจิบซิงเกิลมอลต์สูบซิก้าไปสมัยนี้ผู้หญิงทำได้หมดแต่สมัยนั้นทำแบบนั้นไม่ได้นะครับผู้หญิงต้องเป็น ladies ถูกไหมต้องเลี้ยงดูลูกเมียต้องทำงานบ้านทำครัวทำอะไรต่อมีอะไรนะครับเพราะนั้นช่วงเวลาหลังจากที่เลี้ยงดูลูกมีเวลาว่างทำงานบ้านเสร็จแล้วที่เดียวที่พวกเธอจะเจอกันได้นั่นก็คือช่วงเวลาบ่ายๆในการจิบน้ำชาครับเพราะฉะนั้นร้านน้ำชาต่างๆก็เกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่น Harrods Ladies Club Harrods Ladies Club เนี่ยเป็นพื้นที่ Public นะครับเป็นพื้นที่สาธารณะพื้นที่แรกๆเลยนะครับที่เปิดขึ้นมาในปี1890นะครับ Harrods ก็หลายๆท่านก็รู้นะครับก็คือห้างสรรพสินค้าชื่อดังในกรุงลอนดอนนะครับเปิด Harrods Ladies Club นะครับซึ่งทีรูมแห่งนี้หรือว่าร้านขายน้ำชาแห่งนี้เนี่ยเป็น Women Only ด้วยนะครับเป็นพื้นที่ที่เปิดให้เฉพาะผู้หญิงเข้ามาพูดคุยจิบน้ำชาแลกเปลี่ยนความคิดกันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายไม่มีสิทธิ์พื้นที่นี้ก็เลยกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้ผู้หญิงเข้ามารวมตัวกันแล้วก็มาเรียกร้องเรื่องต่างๆแล้วพอ Harrods เปิดแล้วดังหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มมีพื้นที่อื่นๆเริ่มเปิดแบบนี้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นบนถนนไฮสตรีทใจกลางกรุงลอนดอนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นถนนที่มีกิจกรรมมากมายพลุกพล่านนะครับในปี1894ก็เกิดพื้นที่ที่เรียกว่าLeon's นะครับ Leon's Tea Room ขึ้นมานะครับซึ่ง Leon Tea Room เนี่ยนะครับก็มีความหรูหราขึ้นไปอีกขั้นนึงด้วยซ้ำนะครับแล้วก็กลายเป็นพื้นที่ที่ดึงดูดให้ผู้หญิงนะครับสามารถที่จะมาพบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับแล้วก็สนทนาเรื่องต่างๆได้และปรากฏการณ์นี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในลอนดอนเท่านั้นนะครับมันเริ่มกระจายตัวออกไปนะครับอย่างเช่นจากลอนดอนก็ไปสู่นิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยเราก็เห็นกลุ่มแอคทิวิสต์นะครับอย่างเช่นดร.เอเทลแบนทัมนะครับแล้วก็ลิเบตซิมส์นะครับก็ใช้พื้นที่ของคาเฟ่ที่ชื่อว่าเฟนิกซ์นะครับในการที่จะเริ่มต้นพูดคุยแล้วก็ขยับขยายขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรีแล้วก็สิทธิการเลือกตั้งของผู้หญิงนะครับในนอตติงแฮมนะครับ
มีการจัดตั้งสมาคมขึ้นมาเลยด้วยซ้ำนะครับสมาคมนี้เดี๋ยวจะเป็นสมาคมที่ทรงพลังมากนะครับในเรื่องของการเรียกร้อง suffrage หรือว่าการเรียกร้องให้ผู้หญิงมีสิทธิในการที่จะเลือกตั้งได้เหมือนผู้ชายนะครับกลุ่มนี้นะครับเรียกตัวเองว่า Women Social and Political Union หรือว่า WSPU ซึ่งแน่นอนที่ตั้งของ WSPU ซึ่งอยู่ในนอตติงแฮมเนี่ยก็อยู่ในร้านน้ำชาครับที่ชื่อว่า Molly's Cafe เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ผู้หญิงได้มีเสรีภาพในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแม้กระทั่งขึ้นไปนะครับจนถึงดินแดนที่ออกจากอังกฤษไปละเข้าสู่พื้นที่ของสกอตแลนด์นะครับอย่างเช่นในเมืองเอดินเบิร์กนะครับในเมืองเอดินเบิร์กเนี่ยนะครับก็มีคาเฟ่เวเจเทเรียนะครับคาเฟ่เวเจเทเรียก็มีการตั้งกลุ่มของผู้หญิงขึ้นมานะครับเรียกว่า Women's Freedom Societies นะครับเพราะนั้นเราเริ่มเห็นพื้นที่เปิดที่มันกระจายตัวไปทั่วทั้งเกาะอังกฤษนะครับหรือว่าสหราชอาณาจักรในแมนเชสเตอร์เองนะครับแมนเชสเตอร์เป็นเมืองอุตสาหกรรมถูกต้องไหมครับเพราะว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมผู้หญิงที่ทำงานอยู่ในโรงงานเองก็ต้องการพื้นที่ที่จะคุยกันแล้วก็แน่นอนถ้าเธอทำงานหนักถ้าเธอไม่ได้อยู่ในชนชั้นสูงที่สามารถเรียกร้องผ่านทางกฎหมายได้เนี่ยเธอมักก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า suffragettes นะครับ suffragettes เองเนี่ยก็มีพื้นที่ที่เป็นฐานที่มั่นอยู่ที่แมนเชสเตอร์นะครับในร้านน้ำชาที่ชื่อว่า Parker's Cafe คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast นาทีนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นเต็มที่ละนะครับว่าโอ้ผู้หญิงเริ่มมีการรวมตัวกันแล้วก็ค่อยๆทยอยเรียกร้องสิทธิสตรีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆๆพื้นที่ที่สำคัญแล้วก็เป็นหมุดหมายในประวัติศาสตร์สำคัญเลยก็คือเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าในบริเวณที่เป็นเมืองนอตติงแฮมเนี่ยนะครับในจริงๆก็ไม่ได้ไกลจากจุดศูนย์กลางของมหานครลอนดอนเท่าไหร่นะครับในเขตนอตติงแฮมละกันในเขตนอตติงแฮมเนี่ยก็มีการตั้ง WSPU ขึ้นมาใช่ไหม Women Social and Political Union นะครับแล้วก็ไม่นานเท่านั้นนะครับพอมี WSPU ขึ้นมานะครับก็มีร้านน้ำชาบริเวณใกล้เคียงนะครับอย่างเช่น Clements Inn นะครับ Clements Inn เนี่ยถือว่าเป็นจุดClaremont Inn นะครับ Claremont Inn เนี่ยก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกจุดนึงนะครับเพราะว่านี่คือร้านน้ำชาแห่งแรกที่ทำถ้วยน้ำชาโดยการสกรีนลวดลายบนถ้วยน้ำชาว่า Vote for Women นี่คือการแสดงออกครั้งแรกนะครับใครจะดื่มน้ำชาต้องดื่มน้ำชาจากแก้วที่เขียนว่า Vote for Women เพราะนั้นหลังจากนี้เองนะครับเราก็เริ่มเห็นแล้วล่ะว่าโอ้การขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรีเนี่ยมันกระจายไปทั่วละแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะในร้านน้ำชาที่เป็นร้านน้ำชาแบบแพงๆเท่านั้นนะครับร้านน้ำชาที่เป็นร้านน้ำชาแบบเชนราคาถูกลงมานะครับอย่างเช่นร้านน้ำชาที่เป็นของกลุ่ม ABC นะครับ Allated Bread Company นะครับบริษัทผลิตขนมปังที่มีสาขาร้านน้ำชาเป็นจำนวนมากเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นเป็นที่รวมตัวของผู้หญิงสำหรับชนชั้นกลางชนชั้นล่างแล้วก็เรียกร้องด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางชนชั้นล่างหรือชนชั้นสูงนะครับกลุ่มนักแสดงเองนะครับก็ใช้พื้นที่นะครับอย่างเช่นร้านน้ำชาที่หรูหรานะครับในย่านพิคคาดิลลีนะครับเพื่อที่จะเปิดสมาคมของตัวเองเพื่อเรียกร้องสิทธิว่าเอ้ยผู้หญิงควรจะต้องได้รับค่าแรงในเรื่องของการเป็นนักแสดงเนี่ยเทียบเท่ากับผู้ชายนะครับ Actress Franchise League นะครับหรือว่า AFL นะครับก็เกิดขึ้นในปี1909นะครับโดยไปนั่งคุยกันอยู่ที่ร้านน้ำชาที่ชื่อว่า Cotillions นะครับที่อยู่ในย่าน Piccadilly นะครับในโซโหนะครับก็คือในย่านไชน่าทาวน์ของลอนดอนเองนะครับก็มีร้านน้ำชาสำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่น Molinari นะครับที่ขึ้นป้ายโฆษณาเลยนะครับเรียกร้องให้ The Suffragette นะครับสนับสนุนกลุ่มผู้หญิงที่เรียกร้องการเลือกตั้งอย่างเป็นธรรมนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับบอกด้วยนะครับว่าถ้าใครเอาป้ายของร้านเขานะครับเอามากินที่ร้านเขาเขาจะบริจาคเงิน 5% ของรายได้เนี่ยไปช่วยเหลือผู้หญิงที่เรียกร้องสิทธิเหล่านี้เพราะนั้นเราก็จะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าในที่สุดเนี่ยขบวนการเหล่านี้ก็ค่อยๆส่งพลังขึ้นเรื่อยๆนะครับ
แน่นอนว่าความรุนแรงก็มีเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับผู้ชายเองก็ปลุกระดมตัวเองเหมือนกันนะครับว่าโอ้ต้องต่อต้านซัฟเฟอเรจเจตนะครับเพราะถ้าเกิดว่าผู้หญิงไปเล่นการเมืองซะหมดนะครับก็ตัวเองก็ต้องเลี้ยงลูกต้องดูแลบ้านต้องทำงานบ้านอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่อยากทำอ่ะถูกต้องไหมแล้วก็เริ่มดูถูกนานาว่าโอ้ยผู้หญิงที่มาทำก็เป็นพวกยายแก่แร้งทึ้งที่อายุมากแล้วก็ไม่มีสามีไม่มีใครเลี้ยงถึงต้องออกมาเลื่อนทำพวกนี้นะครับเพราะนั้นความรุนแรงก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนายรัฐมนตรีนะครับอย่างเช่นนายรัฐมนตรีเฮอร์เบิร์ตเฮนรี่แอสควิชนะครับใช้เวลาหาเสียงโดยการไปเซ็นสัญญานะครับกับกลุ่มผู้หญิงซัฟเฟอเรจเจตนะครับว่าถ้าตัวเองชนะนะจะให้สิทธิการเลือกตั้งขอให้กลุ่มซัฟเฟอเรจเจตเนี่ยไม่ใช้ความรุนแรงได้ไหมแล้วพอชนะการเลือกตั้งขึ้นมาจริงๆก็ผลักดันการยื่นกฎหมายนะครับแต่ว่าในที่สุดเรื่องนี้ก็ถูกรัฐสภาอังกฤษปัดตกไปเพราะนั้นกลุ่มซัฟเฟอเรจเจตก็เริ่มโกรธเคืองนะครับจนในที่สุด1910เนี่ยกลุ่มผู้หญิงที่เป็นกลุ่มซัฟเฟอเรจเนี่ยก็ไปชุมนุมประท้วงกันอยู่หน้ารัฐสภา The rights of citizens shall not be denied or abridged by the United States on account of sex We cry for freedom oh hear our voice and see we're equal toซึ่งแน่นอนการที่จะนัดวันวอลเวลานอนะครับว่าจะออกไปประท้วงเมื่อไหร่เนี่ยนะครับในเหตุการณ์ที่เขาใช้ชื่อว่า Black Friday เนี่ยมันก็มีการนัดประท้วงกันนัดชุมนุมกันจากสถานที่ที่เป็นร้านน้ำชาเหล่านี้แหละนะครับและเมื่อนัดประชุมประท้วงกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางการอังกฤษตำรวจอังกฤษใช้ความรุนแรงกับพวกเธอครับจับพวกเธอไปขังพวกเธอก็เริ่มต้นกระบวนการอดอาหารต่อต้านการอดอาหารต่อต้านยิ่งรุนแรงกลับอีกครับเพราะว่าตำรวจอังกฤษเวลานั้นก็ใช้วิธีการโอเคเมื่อคุณอยากอดอาหารแต่ผมไม่อยากให้คุณตายเพราะนั้นผมก็สอดท่อสายยางให้อาหารเข้าไปทางคอแล้ว force feeding คุณบังคับให้คุณกินให้ได้เพื่อที่จะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่พวกผมจะได้ไม่ถูกหาว่าทำให้พวกคุณไปตายเรื่องรุนแรงต่างๆนะครับเกิดขึ้นจนถึงขนาดที่ว่าวันที่4มิถุนายนนะครับปี1913นะครับที่สนามม้าแข่งดาร์บี้กันอยู่นะครับแข่งถ้วยชิงถ้วยดาร์บี้นะครับคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นแกนนำของกลุ่มซัฟเฟอเรจเจตนะครับที่ชื่อว่าเอมิลี่เดวิดสันเองนะครับก็ผลักตัวเองนะครับกระโดดตัวเองเข้าไปในสนามม้าในขณะที่ม้าของพระเจ้าจอร์จที่5เนี่ยกำลังวิ่งอยู่นะครับแล้วก็ถูกม้าชนนะครับแล้วก็ทำให้เธอหมดสติแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะนั้นความรุนแรงในการเรียกร้องเนี่ยก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นจนถึงกับมีผู้เสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ในที่สุดนะครับคนจำนวนมากก็เริ่มตระหนักรู้ถึงเรื่องพวกนี้แต่ว่ากว่าผู้หญิงจะได้มีสิทธิในการเลือกตั้งเนี่ยก็ใช้เวลานะครับเพราะว่าพอถึงช่วงเวลานี้1913 1914 1915เนี่ยอังกฤษก็เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1พอเมื่อเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเรื่องในสภาก็พักไปก่อนเพราะตอนนี้กลายเป็น War Cabinet ถูกต้องไหมแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่1ก็ยิ่งเป็นช่วงเวลาที่พิสูจน์ให้เห็นมากยิ่งขึ้นครับว่าผู้หญิงทำทุกอย่างได้ไม่แพ้ผู้ชายเพราะในระหว่างที่ผู้ชายออกรบโรงงานการบริหารธุรกิจการบริหารกิจการต่างๆผู้หญิงเป็นคนทำครับและเมื่อผู้หญิงสามารถบริหารทุกอย่างได้ดีไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นในปี1918ครับโอ้ใช้เวลานานมากถูกต้องไหมหลังจากที่อังกฤษมีการเลือกตั้งครั้งแรก1708อเมริกามีการเลือกตั้งครั้งแรก1788กว่าที่รัฐสภาอังกฤษจะอนุญาตให้ผู้หญิงเลือกตั้งได้ก็ปาเข้าไปใกล้ๆสงครามโลกครั้งที่1กำลังจะจบแล้วครับปี1918จึงสามารถที่จะมีการออกกฎหมายครับว่าผู้หญิงทุกคนในอังกฤษจะเลือกตั้งได้เมื่อเธอมีอายุ30ปีบริบูรณ์ก็ยังไม่เท่าเนอะเพราะผู้ชายบอกเลือกตั้งได้แต่อายุ21ผู้หญิงขออายุ30แต่อย่างน้อยที่สุดเราก็เห็นแล้วแหละว่าผู้หญิงเองก็มีสิทธิเลือกตั้งได้และกระบวนการเรียกร้องซัฟเฟอเรจหรือว่าการกระบวนการเรียกร้องสิทธิทางการเมืองก็เ
เกิดขึ้นและมีเบื้องหลังอยู่ในร้านน้ำชาชื่อดังต่างๆซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นสถานที่สำคัญนะครับที่เราสามารถที่จะเดินทางไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ช่วงนี้ได้ในอังกฤษในร้านน้ำชาดีๆทั่วทั้งกรุงลอนดอนสวัสดีเวลาของไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกและผมปิติศรีไซน้ำหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World Via the Voice